ที่เคารพกับมาสู่ทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของการขันตีคีนะซึ่งปีนี้ก็ได้จบไปเป็นทีมห้อยกันนะเนาะในตอนบ่ายของวันที่8พฤศจิกายน2022ซึ่งตรงกับแฮม15ค่ำเดือน12ลาวของทุกปีนะมันจะมีการจัดแข่งขันกีฬาตีคีหนึ่งในบุญนมัสการพระธาตุดวงจันทร์ประจำปี2022นะซึ่งปีนี้ก็ได้ผลออกมาเป็นทีมห้อยกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งผลการแข่งขันไปเบิ่งทางด้านประวัติของกีฬาตีคีน้ำกันเนาะตอนนี้เราไปเบิ่งผลการแข่งขันกันก่อนนะก็คือในตอนวายของวันที่8พฤศจิกายน2022เป็นกรณีการแข่งขันกีฬาตีคีเพื่อถ้วยสตาร์บ้านเมืองตามข้อมเสื้อที่เราซื้อต่อกันมาจากปากต่อปากเนาะซึ่งมาถ้า5ปีใดฝ่ายรัฐกรหรือว่ารัฐบาลเอาชนะได้ปีนั้นผลก็จะโบตกตามฤดูกาลผลผลิตก็จะโบสูงเข้ามากป่าแพงประมาณนั้นรวมทั้งมีโจรขี้ลักงัดแงะหลายๆอย่างเกิดพยาธิระบาดนั่นก็เป็นความเสื่อมนะสว่าปีใดถ้าฝ่ายประชาชนชนะปีนั้นผลจะตกฟ้าจะเป็นใจผลผลิตจะได้หลายเข้าป่าอาหารเหลืออยู่เหลือกินเนาะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองสงบสุขที่ว่านี่เป็นความเสื่อมในทางผู้เฒ่าผู้แก่มันก็เหล่าต่อปากกันมาเนาะถือว่าฟานการแข่งขันกีฬาตีคีในปีนี้ก็คือประจำปี2022เนาะโกงกับวันที่8พฤศจิกนั่นเองจะปรากฏว่าเป็นทางด้านฝ่ายประชาชนสามารถเอาชนะฝ่ายรัฐกรไป5ประตูต่อ4เนาะส่วนเครื่องบาราทมิดแมตช์เสมอกัน 3-3 ก่อนที่ว่าเครื่องบาราที่2ทางด้านฝ่ายประชาชนจะเอาชนะไป 5-4 เนาะซึ่งก็เป็นดังที่คำทวยนะปีนี้ฝนเป็นใจผลผลิตจะได้หลายเข้าป่าอาหารเรืออยู่เดือกินตาสนอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองมีความสงบสุขนั่นเองนะซึ่งนี้ก็เป็นการตีคีประจำปี2022นะซึ่งก่อนจะจ้างไปห้องไปหู้กับกีฬาตีคีกันก่อนนะกีฬาตีคีมันกีฬาพื้นเมืองนะท่านผู้ชมก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งในตอนบ่ายของมื้อสุดท้ายของงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเพื่อเต่าโฮมความสามัคคีระหว่างบ้านต่อบ้านและสร้างความสามัคคีฮักแพงระหว่างพนักงานกับประชาชนรวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ว่าสามารถดึงดูดความสนใจของมวลชนทั้งลาวและก็ทางต่างประเทศมาชมมาเชียร์กันได้เนาะซึ่งว่าภายหลังสำเร็จวิธีตักว่าถวายสังฆทานในตอนเช้าของ15ค่ำเดือน12ลาวโดยในตอนบ่ายก็จะมีการแข่งขันตามประเพณีก็คือการแข่งขันกีฬาตีคีก่อนที่ว่าการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นก็จะมีวิธีนำเอาลูกคีแห่อ้อมพระธาตุหลวง3รอบซึ่งก็ได้มีพาคณะรัฐบาลและฝ่ายประชาชนขึ้นไปคารวะข้าวไหว้บอกกล่าวจากนั้นก็มีการอัญเชิญลูกคีแห่ที่ลานพระธาตุหลวงในการแข่งขันใส่เวลาอยู่50นาทีคือเครื่องเวลาทำอิฐเป็น25นาทีและเครื่องเวลาที่2ก็25นาทีเช่นเดียวกันโดยมีคณะมีนักกีฬาตีคี25คนในแต่ละฝ่ายนั่นเองเนาะซึ่งว่าการแข่งขันตีคีได้บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตามความเชื่อในบัวหานการแม้นถ้าปีใดฝ่ายประชาชนชนะบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขประชาชนเข้มแข็งขณะเดียวกันก็บ่งบอกถึงการเสียงถวายของคนบัวหานบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขโบอึดข้าวโบอึดน้ำมีข้าวเต็มหน้ามีป่าเต็มน้องบ้านเมืองมีความห่มเย็นเป็นสุขนั่นเองแล้วก็มีความสงบสุขปลอดไฟนะซึ่งว่าหลังจากสำเร็จการแข่งขันก็ได้มีการแห่ลูกคีกลับคืนและอัญเชิญลูกคีไปไหว้บอนเก่าส่วนว่าลูกคีนั่นก็เฮ็ดด้วยเงาไม้ไฟตันทาสีค้ำแล้วก็มีไม้คีเฮ็ดด้วยไม้ไฟที่ว่ามีเงาหรือโคนต้นเดออกมาเป็นรูปทรงโค้งโดยทาสีค้ำเนี่ยก็ทาสีเงินขณะที่การแข่งกีฬาพื้นเมืองนี่จากบางคนเป็นต้องตีให้ได้ระยะไกลที่สุดจึงจะเป็นผู้ชนะสำหรับรอบวันก็ได้มีการพัฒนามาแข่งขันแบบหมู่คณะคือในการแข่งขันทั้งสองฝ่ายยิงเข้าประตูนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นประวัติการแข่งขันกีฬาตีคีแล้วก็บรรยากาศการตีคีประจำปี2022อยู่ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์นั่นเอง